เนี่ยคนสิงห์บุรีนี่พูดโคตรเพราะเลยอ๋อเขาคนเรียบร้อยอ๋อคนเรียบร้อยเออใครไปหกเลยก็เรามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าแม่จ๋ายายจ๋าครับหนูนี่ว่าไอ้คู่นี้ไอ้คู่นี้มันฟันกันเต็มที่แน่นอนเพราะว่าออกกันมาน้ำเป็นฟองบ่อยๆน้ำก็หูเขาตาจำหน้าจำตากันไม่ได้แม้แต่กุ้งหอยปูปลาอยู่ไม่ได้แล้วหน้าสนามหน้าสนามชายบางคนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นก่อนลงน้ำแดงลงน้ำแดงเจ้าแม่ขันเงินถ้าแม่ขันเงินเริ่มจะกุยจะกายไล่จะคบกันมาแต่ว่าเฮงตอคนสวยหนีแล้วจ้าไม่รู้ว่าคนสวยนี้กินอะไรมาบอกว่าเที่ยวนี้หลังจากหลังจากว่าภัยได้แชมป์มาแต่เที่ยวนี้ภัยดีสละเกินยิ่งภัยยิ่งดียิ่งภัยยิ่งดีมองใครเลยว่าไปเจอคู่ต่อสู้จะสู้ได้เมื่อแต่ว่าเที่ยวนี้เจอเจ้าแม่ขันเงินภัยสบายสบายเจ้าแม่ขันเงินหันหน้าตกอกตกใจเมื่อเจอหนทองคนสวยเมืองเพชรแชมป์พนันเชิงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอารมณ์ก็ตกอกตกใจคนสวยเมืองเพชรก็ภัยลอยหน้าลอยตาเจ้าแม่ขันเงินเที่ยวนี้บอกว่าจะตามทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันไม่รู้ครับเพราะว่าหงทองหงทองคนสวยเมืองเพชรเนี่ยบอกว่าเที่ยวนี้สบายสบายครับเจ้าแม่ขันเงินผีพายรวมกันมากมายเลยเกินหลายจังหวัดเลยเกินก็เลยพายตามเขาเส้นชัยครับผลการตัดสินล่องน้ำน้ำเงินครับล่องน้ำน้ำเงินครับหงทองคนสวยเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะครับเรือเจ็ดผีพายครับเรือเจ็ดผีพายไปรอจุดปล่อยนะครับเรือเจ็ดผีพายครับ